ก่อนที่เราจะไปลุยกันใน Dishonor 2วิดีโอนี้เราจะมาทวนความจำกันกับเรื่องย่อของ Dishonor ภาคแรกกันก่อนทั้งในส่วนของเนื้อหาของตัวเกมหลักและเนื้อเรื่องของทุก DLC เพื่อเอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับติดตามเรื่องราวในภาค2ต่อไปสวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ ggkeystore.com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam WalletiTunes, Google Plus, PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงนะจุดเริ่มต้นของ Dishonor ได้เล่าถึงเรื่องราวของเมืองดันวอร์มหานครที่ทางผู้ออกแบบเกมบอกเอาไว้ว่าเขาได้ลอนดอนในช่วงศตวรรษที่17มาเป็นต้นแบบในการออกแบบเมืองแล้วผสมผสานความแฟนตาซีความเพ้อเจ้อส่วนบุคคลของพวกเขาเข้าไปจนได้ออกมาเป็นเมืองที่มีไฟฟ้าน้ำประปาใช้มีรถไฟฟ้าวิ่งด้วยซ้ำแต่ผู้คนก็ยังถือดาบแอบพกปืนบ้างแล้วก็ยังมีเวทมนต์ไปตามภาษาทว่าทั้งหมดกำลังเสี่ยงต่อการล่มสลายเมื่อเมืองทั้งเมืองถูกโรคระบาดเล่นงานแล้วขอเรียกโรคนี้ในแบบศัพท์ทางการแพทย์เวอร์ชันภาษาไทยว่าโรคหนูท่อรักหนูบ้านโรคมันชื่อนี้จริงๆเขย่าแขนถ้าน้องๆไม่ใช่หมอห้ามเถียงผมแต่ถ้าน้องๆเป็นหมอก็ห้ามเถียงผมอีกด้วยเหมือนกันเพราะว่าน้องๆไม่ใช่หมอในเกมนี้ประเด็นคือมันเป็นโรคที่มีหนูเป็นพาหะนำโรคจากหนูสู่คนแล้วเมื่อใครติดเชื้อแล้วอาการเริ่มแรกเลยจะเริ่มมีแผลผุพองเป็นหนองหนักเข้าก็จะเริ่มอาเจียนเป็นเลือดหลังจากนั้นก็จะคลุ้มคลั่งแล้วก็ไล่ทำร้ายผู้คนแบบเดียวกันกับซอมบี้ในหนังเรื่อง28 Day Later อะไรประมาณแบบนั้นจากนั้นไม่นานก็จะเสียชีวิตพอตายกลายเป็นศพหนูก็จะมากินศพหนูก็จะแบกรับเชื้อไว้กลายเป็นพาหะแพร่เชื้อต่อไปอย่างที่บอกจากหนูสู่คนจากคนสู่หนูวนไปครับอ๋อแล้วอย่างที่เห็นหนูที่ติดเชื้อเองก็บ้าพลังด้วยเหมือนกันเจอเราตัวเป็นๆมันก็หม่ำเราทั้งเป็นได้ด้วยเหมือนกันเพื่อแก้วิกฤตนี้จัสมินโควินเจ้าเมืองแห่งดันวอร์จึงได้รับสั่งให้โควอลแอทาโนองครักษ์ส่วนตัวของเธอเดินทางไปต่างเมืองเพื่อค้นหาวิธีแก้โรคระบาดแล้วนั้นนำเราไปสู่ตอนต้นของเกมเป็นช่วงเวลาที่โควอลเพิ่งกลับมาจากการทำภารกิจนี้เขาล้มเหลวไม่สามารถหายาแก้ได้แม้ว่าจะใช้เวลาไปหลายต่อหลายเดือนก็ตามในขณะเดียวกันตอนที่เขาไม่อยู่เมืองก็เละตุ้มเปะยิ่งไปกว่าเดิมจนหลอดลีเจนต์ขุนนางระดับสูงได้ทำการเสนอนโยบายให้สร้างเขตกักกันตัดพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อออกไปแต่จัสมินเจ้าเมืองไม่เอาด้วยกับนโยบายนี้เพราะนโยบายนี้จะทำให้ผู้ที่ไม่ติดเชื้อถูกขังเอาไว้อยู่กับผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็รอวันที่จะติดเชื้อแล้วก็ตายไปด้วยกันอยู่ดีสิ่งที่เธอต้องการจริงๆคือทางแก้คือวัคซีนคือยาแก้ที่จะช่วยทุกๆคนโดยไม่แบ่งแยกแต่ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายแล้วโควอลก็กลับมาพร้อมข่าวร้ายว่ายังไม่พบยาแก้ใดๆนำซ้ำเรื่องราวยังมาเลวร้ายยิ่งไปกว่าเดิมเมื่อมีคนไม่ชอบมาพากลวิ่งกันอยู่บนหลังคาไปมาพวกมันเป็นเหล่ามือสังหารที่มีพลังวิเศษที่บุกเข้ามาลอบปงพชนเจ้าเมืองแล้วก็จับตัวเอมิลี่ลูกสาวของเธอไปด้วยเมื่อพวกทหารมาถึงที่เกิดเหตุทุกคนพานเข้าใจผิดไปว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของโควอลแล้วนั่นนำไปสู่เรื่องราวใน Dishonor เจ้าหยามเกียรติข้าให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรเอาดีๆถามว่ามันหยามเกียรติกันตรงไหนก็โควอลเป็นองครักษ์ที่มีหน้าที่ปกป้องเจ้าเมืองแต่ถูกโบยความผิดว่าเป็นผู้ที่สังหารเจ้าเมืองซะงั้นนั่นถือว่าหยามเกียรติหยามหน้าที่หยามมาหยามงานประจำของข้าข้าก็ตอกบัตรเป็นองครักษ์ดีๆทำงานลุล่วงมาได้ด้วยดีตลอดแต่เนี่ยมาหาว่าข้าบกพร่องในหน้าที่เจ้านั่นแหละผีบ้าเจ้าอย่ามาหยามเกียรติข้าอะไรประมาณแบบนั้นทีนี้หลังจากถูกคุมตัวไปเรียบร้อยแล้วโควอลก็ถูกจับไปทรมานแล้วพรุ่งนี้มีหมายศาลว่าให้ประหารชีวิตในฐานะคนทรยศและฆาตกรผู้ฆ่าเจ้าเมืองโดยผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดก็คือเจ้าหลอดลีเจนคุณนางระดับสูงคนหัวเต้งเหน่งทางซ้ายมือที่ก่อนหน้านี้มีแนวคิดที่แตกต่างออกไปในการบริหารเมืองจึงต้องการขึ้นเป็นใหญ่แทนโดยมีเจ้าหัวเต้งเหน่งหมายเลข2คนขวามือเป็นขุนนางที่มีชื่อว่าแคมเบลเป็นหนึ่งในขุนนางหลายต่อหลายต่อหลายคนที่ให้การสมรู้ร่วมคิดทั้งหมดจะอาศัยสถานการณ์ที่เจ้าเมืองตายรัชทายาทเอมิลี่ก็หายไปไหนไม่รู้ส่วนพวกเขาก็เป็นขุนนางระดับสูงที่มีผลงานในการจับตัวฆาตกรฆ่าเจ้าเมืองได้แล้วก็ใช้เครดิตตรงนี้ในการขึ้นครองเมือง
แต่โลกนี้ก็ไม่ได้มีแต่ขุนนางผีบ้าขุนนางน่ารักน่ารักก็มีเหมือนกันโคโวจึงติดคุกไม่ทันข้ามวันก็มีคนแอบเอาอาหารมาให้ในอาหารมีจดหมายนัดแนะว่าให้หลบหนีมุดไปตามท่อเรื่อยๆนะโคโวนะมุดไปเรื่อยๆแล้วจะมีเรือมารอรับที่ท่าน้ำโดยมีการแนบกุญแจประตูห้องขังมาให้เสร็จสับงานนี้ไม่หนีก็บ้าแล้วที่ปลายทางของการมุดท่อหลบหนีโคโวได้เจอกันกับแซมเมียลคนที่ขับเรือมารอรับว่าแล้วแซมเมียลก็พาโคโวไปที่ผับล้างที่ตั้งอยู่ในเขตโรคระบาดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการลับของเหล่าขุนนางน่ารักน่ารักที่ยังพักดีต่ออดีตเจ้าเมืองนำโดยขุนนางที่มีชื่อว่าแฮปล็อกเป็นตัวตั้งตัวตีพวกเขารู้ดีว่าโคโวถูกใส่ความชั่วๆใช่ไหมโคโวเขย่าแขนไม่มีใครสงสัยในความพักดีของโคโวอยู่แล้วรวมถึงเรื่องฝีมือด้วยดังนั้นพวกเขาจึงออกอุบายช่วยโคโวออกมาจากคุกเพื่อหวังที่จะแล่ร่วมงานกันโดยพวกเขามีแผนที่จะติดตามหาตัวเอมิลี่กลับมาจากนั้นก็โค่นล้มพวกขุนนางผีบ้าแล้วก็แต่งตั้งเอมิลี่ขึ้นครองราชย์ให้ถูกต้องตามประเพณีส่วนในขั้นตอนปฏิบัติพวกเขาจะเป็นคนสืบหาข้อมูลว่าโคโวจะต้องไปที่ไหนไปสู้กับใครแล้วมีเป้าหมายทำอะไรโดยมีแซมเมลเป็นสารถีคอยขับเรือไปรับไปส่งที่ไร้ทิวคือให้และยังมีเปโดเป็นนักประดิษฐ์ประจำหน่วยงานคอยหาอุปกรณ์ต่างๆที่โคโวต้องการลูกธนูกระสุนระเบิดรวมถึงหน้ากากที่โคโวใส่เปโดจัดให้ได้ซึ่งทั้งหมดตรงตามความต้องการของโคโวสุดๆดังนั้นงานนี้ไม่ต้องคุยเรื่องเงินเดือนหรือวันหยุดพรุ่งนี้เริ่มลุยกันได้เลยแต่ในคืนก่อนที่จะไปเริ่มลุยกันโคโวก็เกิดฝันแปลกๆในฝันเขาได้เข้าไปในมิติที่บิดเบี้ยวแล้วได้เจอผู้ชายที่เรียกตัวเองว่าเอาท์ไซเดอร์เอาจริงๆถ้าจะให้นิยามผู้ชายคนนี้นิยามเอาท์ไซเดอร์ว่าเป็นใครและต้องการอะไรคงจะบอกได้เพียงว่าเอาท์ไซเดอร์เป็นส่วนผสมของความเสือกและจุ่นในคนคนเดียวกันคือเขาคือเจ้าแห่งศาสตร์มืดที่มีงานประจำคือการแอบส่องเรื่องชาวบ้านส่องไปส่องมาคนไหนมีชีวิตที่น่าสนใจเขาก็จะเริ่มลุกลี้ลุกลนอยากจะยื่นมือเข้ามาจุนด้วยด้วยการลากเข้ามาในมิติความฝันแบบไม่ถามความสมัครใจแล้วก็มอบพลังให้แบบที่เราไม่ได้ร้องขอพอมอบให้เสร็จเขาก็จากไปแต่ไม่ได้ไปไหนไกลก็แอบอยู่แถวๆนั้นคอยแอบส่องชีวิตเราต่อไปเพื่อที่จะดูว่าเราจะใช้พลังของเขาทำยังไงกับสถานการณ์ที่น่าสนใจในชีวิตของเราเท่านั้นเองนั่นเป็นความสนุกในทุกๆวันของเขาคล้ายๆกับการสมัคร ID พันทิปแล้วเข้าไปอ่านเรื่องราวในกระทู้อย่างที่บอกเขาเป็นส่วนผสมของความขี้เสือกกับขี้จุ่นที่กลมกล่อมในคนคนเดียวกันเมื่อตื่นจากฝันโคโวก็ได้ตระหนักว่าเขาไม่ได้ฝันไปมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงมีชายแปลกหน้ากำลังเสือกชีวิตของเขาอยู่แล้วจริงๆแต่ไม่ว่าจะยังไงงานนี้ต้องลุยกันแล้วลุยด้วยความสามารถของอดีตองครักษ์เจ้าเมืองพร้อมกับพลังศาสตร์มืดที่เพิ่งได้รับมาแล้วนั่นนำไปสู่ภารกิจต่างๆที่พวกแฮปล็อกนำมามอบให้กับโคโวเริ่มกันจากการบุกไปจัดการเจ้าแคมเบลจำได้ไหมเจ้าเต็งหนึ่งหมายเลข2ที่แกล้งเราในคุกแต่งานนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะสายสืบของแฮปล็อกแอบสืบทราบมาว่าแคมเบลมีเอกสารที่ระบุได้ว่าเอมิลี่ถูกจับตัวไปไว้ที่ไหนโคโวจึงต้องไปจัดการเพื่อให้ได้เบาะแสมาพอจัดไปเรียบร้อยจึงได้รู้ว่าเอมิลี่ถูกนำตัวไปไว้ที่ซ่องที่มีชื่อว่าโกลเด้นแคทโดยมีฝาแฝดตระกูลแพดเดตันเป็นขุนนางผีบ้าที่คุมงานอยู่ที่นั่นตรงนี้จะเป็นศึกสายเลือดเล็กๆเพราะว่าแฝดตระกูลแพดเดตันนั้นจะเป็นแฝด3 2คนเป็นฝ่ายขุนนางผีบ้าแต่ว่า1คนที่เหลือเป็นฝ่ายขุนนางน่ารักน่ารักอยู่ฝ่ายเดียวกับแฮปล็อกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่ายังไงหลังจากจัดการเรื่องราวที่โกลเด้นแคทแล้วเราก็ช่วยเอมิลี่กลับมาได้ภารกิจต่อมาโคโวต้องไปลักพาตัวแอนทอนโซคาร็อฟจิตกรเอกแห่งดันวอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโพชั่นและซูเปอร์อัจฉริยภาพเรื่องเครื่องจักรกลพูดง่ายๆก็คือภาพเขียนสวยๆที่เราเห็นอยู่ในตัวเกมเครื่องจักรเครื่องกลกลไกต่างๆที่มันล้ำเทคโนโลยีทั้งหมดเป็นฝีมือของคนคนนี้โดยโซคาร็อฟไม่ได้เป็นขุนนางผีบ้าแต่ว่าใครกุมอำนาจในช่วงนั้นสั่งอะไรมาเขาที่เป็นฝ่ายเอกชนก็จำเป็นจะต้องทำไปตามนั้นเขาเป็นผู้คิดค้นเครื่องจักรเครื่องกลที่หยุดยั้งพลังศาสตร์มืดของเราได้ด้วยซ้ำดังนั้นการลักพาตัวเขามาจึงเป็นการตัดกำลังพวกขุนนางผีบ้าทางอ้อมรวมถึงโซคาร็อฟยังมีข้อมูลของฝ่ายเอกชนที่ให้การสนับสนุนพวกขุนนางผีบ้าด้วยเป็นตระกูลไฮโซที่มีชื่อว่าตระกูลบอย
ว่าแล้วโคโวก็ไปจัดการเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงให้ครบหมดทุกทางสุดท้ายก็เหลือแค่เจ้าหลอดรีเจนคนเดียวที่เราต้องไปจัดการแล้วก็บึ้มจัดการตบเหม่งเจ้าหลอดรีเจนเรียบร้อยแต่เรื่องมันก็ยังไม่แฮปปี้เอนดิ้งเพราะก่อนที่โคโวจะได้สถาปนาเอมิลี่ขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนใหม่เขาก็ถูกวางยาพิษซะก่อนไปมาขุนนางน่ารักที่เคยร่วมงานกับเราทำตัวไม่น่ารักซะแล้วเกิดโลภละโมบอยากได้เป็นเจ้าเมืองขึ้นมาแทนพวกเขาหวังที่จะกอบโกยความดีความชอบเอาไว้ทั้งหมดทั้งจัดการขุนนางผีบ้าได้ทั้งช่วยเอมิลี่สำเร็จแล้วทั้งจัดการกับโควอลฆาตกรที่ฆ่าเจ้าเมืองได้ด้วยแล้วด้วยความดีความชอบขนาดนี้พวกเขาก็จะขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแล้วใช้เอมิลี่เป็นหุ่นเชิดเป็นเจ้าเมืองที่คอยหาผลประโยชน์ให้กับพวกเขาแล้วทั้งหมดอาจจะเป็นไปตามนั้นแล้วด้วยซ้ำถ้าแซมเมลคนขับเรือไม่แอบมีใจให้โคโวสกอตมีใจในที่นี้คือเคารพในความจงรักภักดีของโคโวที่มีต่อเอมิลี่ดังนั้นตอนที่พวกขุนนางน่ารักที่ตอนนี้ทำตัวไม่น่ารักได้มอบหมายให้แซมเมลไปวางยาโคโวแซมเมลจึงแบ่งยาพิษออกไปครึ่งหนึ่งวางยาแค่ครึ่งเดียวหวังจะตบตาพวกขุนนางไม่น่ารักแล้วก็แอบเนียนให้โควอลหลบหนีว่าแล้วแซมเมลก็เอาโควอลที่ยังชักกระเดวอยู่ขึ้นเรือแล้วก็ปล่อยไปตามสายน้ำจนเรือไปถึงในโซนน้ำท่วมขังซึ่งเป็นโซนโรคระบาดที่ไม่มีใครอาศัยอยู่แล้วแต่ว่าตรงนั้นก็เป็นฐานปฏิบัติการของเดามือสังหารที่ลอบสังหารเจ้าเมืองนั่นเองทีนี้เราหยุดเรื่องราวในเนื้อหาหลักของตัวเกมที่มีโคโวเป็นพระเอกเอาไว้ก่อนเพราะเกมนี้ยังมีในส่วนของ DLC ที่ดำเนินเนื้อเรื่องคู่ขนานไปกับตัวเกมหลักโดยมีพระเอกคนละคนกันเริ่มกันที่เรื่องราวของ Dishonor The Night of Dunwall ใน DLC นี้เราจะเปลี่ยนมาเล่นเป็นเดามือสังหารเจ้าเมืองกันบ้างแล้วอย่างที่บอกเรื่องราวมันคู่ขนานไปกับตัวเกมหลักเรื่องราวของโคโวเริ่มต้นตอนที่เจ้าเมืองถูกสังหารเรื่องราวของเดาก็เริ่มต้นกันตอนที่เขาไปสังหารเจ้าเมืองด้วยเหมือนกันกับเดาประเด็นของเนื้อหามันเป็นเรื่องส่วนตัวซะมากกว่าย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้เดาเคยเป็นเด็กหนุ่มที่มีไฟแรงมากๆใช้ชีวิตได้น่าสนใจสุดๆจนกระทั่งไปเตะตาเอาท์ไซเดอร์เข้าเอาท์ไซเดอร์ก็เลยขอเสือกและจุนด้วยการมอบพลังของเขาให้กับเดาแต่พอได้รับพลังมาเดากลับนำไปใช้ตั้งทีมลอบสังหารขึ้นมาหลังจากนั้นก็ใช้พลังนั้นในการทำภารกิจต่างๆฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้ฆ่าคนแล้วฆ่าคนเล่าฆ่าไปฆ่ามาจนเคยชินจนชินชาจนรู้สึกไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดจนตอนนี้ดาวกลายเป็นตะแก่วัยทองหมดไฟแล้วก็พิกิจวัยกลางคนไปวันๆแล้วพอดาวทำตัวหน้าเบื่อเอาท์ไซเดอร์ก็เลิกสนใจแล้วหันไปมอบพลังให้กับคนใหม่ๆแทนไปมาเอาท์ไซเดอร์มอบพลังให้กับคนนั้นคนนี้รวมทั้งหมด8คนเข้าไปแล้วแต่พอวันนี้เดามาฆ่าเจ้าเมืองทำให้ชีวิตของเดาดูมีซัมติงน่าสนใจขึ้นมาซะงั้นเอาท์ไซเดอร์ก็เลยแวะมาเพื่อคิจุนว่าถ้าเดาอยากจะใช้ชีวิตให้น่าสนใจอยากจะค้นหาความหมายในชีวิตให้เจออยากจะหลุดจากโหมดไวทองอยากจะกลับมามีไฟอีกครั้งเขาช่วยได้ด้วยการจะแอบบอกใบ้ชื่อของคนคนหนึ่งแล้วให้เดาไป Google ต่อเอาเองว่าดาไลลาในทีแรกเดาก็แบบดาไลอะไรนะแต่ด้วยความที่มีลูกน้องเป็นฝูงแถมยังมีบินลี่เลิกผู้หญิงที่เป็นเหมือนกับมือขวาคนสนิทของเขาคอยช่วยเหลือคอยหาข้อมูลคอยสืบข่าวให้แล้วข้อมูลก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆแรกเลยดาไลลาเป็นเหมือนกับชื่อของเรือล่าปาวานลำหนึ่งหลังจากนั้นก็ค้นพบว่ามีไฮโซหนุ่มใหญ่ที่แอบรักผู้หญิงชื่อดาไลลาแล้วจึงตั้งชื่อของเธอเป็นชื่อเรือของเขาแล้วหลังจากนั้นก็นำไปสู่เจ้าตัวดาไลลาเองที่ตอนนี้กลายเป็นแม่มดดาไลลาไปแล้วปอล่อประวัติของดาไลลาจะถูกยกไปพูดถึงในวิดีโอพาร์ทแรกของ Dishonor ภาค2ตอนนี้โฟกัสกันที่โคโวกับดาวแค่2คนก่อนกลับมาที่ดาวแอบสืบเรื่องราวของดาไลลาตามเบาะแสที่ได้รับมาจากเอาท์ไซเดอร์งานนี้จะเหมือนกับในหนังจอห์นคอนสแตนตินเคยดูไหมคีนูรีฟที่เขาบอกกับเราว่าถ้าเราแอบมองดูนรกก็จะมองเห็นเราด้วยเช่นกันเพราะในขณะที่ดาวขุดคุยเรื่องราวของดาไลลาก็รู้ถึงตัวตนของดาวด้วยเหมือนกันแล้วก็ชิงลงมือก่อนด้วยซ้ำ
ว่าแล้วดาไลลาก็ไปปั่นหัวบิลลี่เลิกด้วยการเอาศอกไปกระทุ้งพุงบิลลี่เลิกว่าเฮ้ยเจ้านายของเจ้ามันหมดไวทองแล้วนะมันหมดไฟแล้วมันกระจอกแล้วมันหมดวาระของมันแล้วเจ้าทรยศมันเลยข้าจะให้ท้ายเจ้าเองแล้วเจ้าก็ขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วยแทนดีใช่ไหมแล้วด้วยความที่เดาทำตัวสับสนในชีวิตทำหน้าตาหมดอะไรแต่อยากให้บิลลี่เลิกเห็นอยู่ตลอดเวลาบิลลี่เลิกก็เลยหลงเชื่อไปตามนั้นแล้วเลยตัดสินใจทรยศเดาในท้ายที่สุดทั้งหมดนำไปสู่ตอนจบของ DLC The Night of Dunwall ซึ่งสามารถจบได้มากกว่า1แบบแบบ Good Ending เดาจะจับได้ว่าบิลลี่เลิกทรยศแต่ก็ให้อภัยส่งบิลลี่เลิกกลับบ้านเกิดไปส่งกลับไปประเทศบ้านเกิดไม่ได้ส่งกลับบ้านเก่าไม่ได้ฆ่าคือปลดออกจากหน่วยแล้วให้กลับหอบข้าวหอบของกลับไปทำไร่ทำนาที่บ้านอะไรแบบนั้นส่วนในตอนจบแบบแบดเอนดิ้งก็จะคล้ายๆกันคือจับได้ว่าเจ้าทรยศแล้วฆ่าไม่ให้อภัยแล้วเราก็ลงมือประหารบิลลี่เลิกด้วยมือของเราเองนั่นเป็นแบบแบดเอนดิ้งแต่แย่กว่าแบดก็คือแบบเวิร์สเอนดิ้งเป็นตอนจบในแบบที่บิลลี่เลิกไม่ได้สำนึกผิดใดๆทั้งสิ้นไม่ได้รอการตัดสินใจจากเราว่าเราจะให้อภัยเธอไหมหรือว่าจะลงโทษประหารเธอแต่บิลลี่เลิกโอหังก้าวร้าวเหิมเกริมมาท้าสู้ตัวต่อตัวกับเดาเราจึงจำเป็นจะต้องฆ่าเธอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฉากจบแบบไหนพอเรียบร้อยกับบิลลี่เลิกแล้วดาไลลาก็จะออกมาเตือนเดาแบบตัวต่อตัวว่าไม่ว่าเดาจะรู้อะไรมาหรือจะทำอะไรในอนาคตเดาอย่ายุ่งกับข้าอย่ามาขวางแผนการของข้าไม่ว่าเจ้าจะรู้แผนการของข้าหรือเปล่าก็ตามอย่ามายุ่งงงไหม คือเดางงไงเดารู้แค่ว่าดาไลลาเป็นแม่มดมีทีมแม่มดของตัวเองแบบเดียวกันกับที่เขามีทีมรอบสังหารแล้วดาไลลาก็ได้รับพลังจากเอาท์ไซเดอร์ด้วยเหมือนกันเขารู้แค่นั้นรู้ประมาณนั้นแต่ยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางถึงแผนการใดๆของดาไลลาแต่ดาไลลาดันมาจุ้นกับลูกน้องของเขามาทำให้วงของเขาแตกซะงั้นแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าอย่าให้เราไปยุ่งเรื่องของเธออีกแบบนั้นใครจะยอมว่าแล้วเดาก็เลยไปสมัคร ID พันทิปเตรียมตัวทำเป็นนักสืบพันทิปเต็มตัวแล้วก็นำไปสู่เรื่องราวใน DLC ตัวต่อไปกับ Dishonored The Brick Morwichซึ่งเราก็ยังรับบทเป็นดาวต่อเนื่องกันไปแต่คราวนี้เขาสืบเรื่องราวของดาไลลาแบบจัดเต็มจนได้มารู้ว่าดาไลลามีแผนการที่จะขึ้นเป็นเจ้าเมืองดันวอร์นั่นเองซึ่งนั่นก็ทำให้หายสงสัยว่าดาไลลาสนใจอะไรในดาวก็ดาวเป็นคนที่ฆ่าเจ้าเมืองคนก่อนดาไลลาอยากจะเป็นเจ้าเมืองก็ต้องระวังไอ้คนที่ฆ่าเจ้าเมืองคนก่อนนิดนึงยิ่งเจ้าคนคนนั้นมีพลังที่ได้รับจากเอาท์ไซเดอร์เหมือนกับเธอด้วยนั่นเองแต่งานนี้ดาไลลาไม่ใช่จะขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ดุ้นๆแบบนั้นเลยแผนการของเธอคือเธอจะวาดภาพเหมือนของเจ้าหญิงเอมิลี่ขึ้นมาแล้วใช้พลังศาสตร์มืดไล่ลงไปปลุกเสกให้ภาพเหมือนนั้นเป็นเหมือนกับประตูมิติเป็นประตูมิติที่จะนำวิญญาณของเธอเข้าไปสิงอยู่ในร่างของเจ้าหญิงเอมิลี่ซึ่งถ้าทำสำเร็จวิญญาณของเอมิลี่ก็จะแตกสลายแล้วดาไลลาก็จะได้กลายเป็นเอมิลี่เป็นเจ้าหญิงน้อยที่จะได้ขึ้นครองราชย์แล้วก็เติบโตขึ้นเป็นสาวที่จะได้เป็นซุปเปอร์เจ้าเมืองดันวอร์อย่างที่เธอต้องการแล้วนั่นนำไปสู่จุดขมวดปมของ DLC พอดาวได้รู้แผนการนี้ปั๊บนี่จึงเป็นโอกาสที่ดาวจะได้แก้ตัวโอกาสที่ดาวจะได้ไถ่บาปในสิ่งที่เขาได้ทำไปกับเจ้าเมืองคนที่แล้วเพราะหลังจากเขาได้เรียนรู้มาทั้งชีวิตว่าพลังที่ได้รับมาจากเอาท์ไซเดอร์นั้นพอนำไปใช้ในการฆ่าคนฆ่ายิ่งมากไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดแล้วทำไมมันว่างเปล่าก็เพราะการฆ่าคนเป็นเรื่องไม่ดีแล้วพอเราทำเรื่องไม่ดีซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเราจะเริ่มไม่ละอายใจที่จะทำมันความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเรามันจะเริ่มชาจนเราไม่รู้อีกแล้วด้วยซ้ำว่าอะไรดีกับตัวเองอะไรไม่ดีกับเราเองอารมณ์คล้ายๆน้องๆที่ไม่ยอมตั้งใจเรียนแรกๆก็รู้สึกผิดต่อหน้าที่รู้สึกผิดต่อค่าเทอมรู้สึกผิดต่อพ่อแม่แต่พอไม่ตั้งใจเรียนไปเรื่อยๆเห็นเกรดเฉลี่ยต้อยต่ำติดดินไปเรื่อยๆชักชินแล้วก็บอกกับตัวเองว่าช่วยไม่ได้นี่นาก็ข้าเป็นคนแบบนี้นี่นาข้าไม่ใช่อัจฉริยะทางด้านการเรียนข้าก็เรียนได้เท่านี้
การไม่ตั้งใจดีก็เหมือนกับการฆ่าคนมันเป็นสิ่งไม่ดีแล้วพอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มชินมือเริ่มหมดความละอายใจที่จะทำมันเหมือนกับการนอนดึกรัวๆทุกวันเหมือนกับการกินอะไรเยอะมากเกินไปแล้วบอกว่าอยากจะลดความอ้วนเหมือนกับการทำเรื่องไม่ดีสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าจะไม่เลิกทำมันเพราะว่าข้าทำมันมามากพอแล้วข้าทำมันมานานแล้วนี่คือตัวตนของข้าไปซะงั้นแล้วการที่แยกแยะไม่ได้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีกับตัวเรานั่นแหละเป็นต้นเหตุของความสับสนในชีวิตแล้วเดาก็เป็นแบบนั้นตั้งแต่ DLC ตัวที่แล้วถึงได้สับสนในชีวิตและก็วัยทองจัดนักดังนั้นถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ทำไปแล้วคราวที่แล้วเขาใช้พลังที่ได้รับมาจากเอาไซเดอร์ในการฆ่าเจ้าเมืองคนก่อนคราวนี้เอาใหม่เขาจะใช้พลังเดียวกันในการช่วยเหลือว่าที่เจ้าเมืองในอนาคตแทนส่วนวิธีการที่จะไปลุยนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เดาเอามีดจิ้มพุงดาลัยล่าไปเลยก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องฆ่าคือการที่เราจะอาศัยจังหวะที่ดาลัยล่ากำลังไล่เวทมนต์โอมลึกกึ๋ยมลึกกึ๋ยอยู่นั้นสลับรูปภาพพอดาลัยล่ามุดเข้าไปผิดรูปก็จะถูกขังอยู่ในรูปภาพนั้นแทนซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนก็เป็นการปิดทองหลังพระล้วนๆเพราะโควัลหรือแม้แต่เอมิลี่ก็ไม่รู้อิโนอิเน่ใดๆทั้งนั้นว่ามีเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นแล้วนั่นนำไปสู่ฉากจบของ DLC เมื่อเดาจัดการกับดาลัยล่าเรียบร้อยแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เนื้อเรื่องหลักโควัลลอยตามเรือมาจนถึงฐานปฏิบัติการของเดาด้วยเหมือนกันในเนื้อเรื่องหลักเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้โควัลฆ่าหรือว่าไว้ชีวิตเดาซึ่งไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหนมันก็เป็นเรื่องของเนื้อเรื่องหลักไม่มีผลกับ DLC ฉากจบของ DLC นั้นอาจจะเป็นโมเมนต์เดียวกันแต่ผลที่เกิดขึ้นอยู่ที่วิธีการเล่น DLC ของเราเองซึ่งจะนำไปสู่ฉากจบได้2แบบในแบบ Good Ending นั้นเดาที่ได้ตระหนักในความหมายใหม่ของชีวิตจะหน้าด้านเอ่ยปากขอโควัลว่าเจ้าไว้ชีวิตข้าเถิดแล้วโควัลก็บ้าจี้ข้าไว้ชีวิตเจ้าก็ได้ส่วนในฉากจบแบบแบดเอนดิ้งนั้นเดาจะตระหนักในความผิดของตัวเองที่เคยก่อไว้แล้วก็ยอมรับหากโควัลจะฆ่าเขาแล้วโควัลก็ฆ่าเขาจริงๆวกมาที่เนื้อเรื่องหลักอย่างเต็มตัวหลังจากโควัลจัดการกับเดาไปแล้วไม่ว่าจะจัดการยังไงก็ตามโควัลก็กลับไปที่ผับซึ่งเคยเป็นฐานปฏิบัติการของขุนนางที่ไม่น่ารักแล้วเพื่อรวบรวมอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากโซคารอฟเปโดแล้วก็แซมเมลคนขับเรือคนเดิมที่จะช่วยพาโควัลไปส่งที่ฐานปฏิบัติการใหม่ของพวกขุนนางไม่น่ารักที่เราจะต้องจัดการพวกมันให้หมดแล้วนำไปสู่ฉากจบของเกมนี้โดยในเกมนี้ทั้งเนื้อหาหลักและ DLC ฉากจบจะถูกกำหนดโดยวิธีการเล่นของเราเองถ้าเราไม่ฆ่าใครเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคนดีน่ารักก็จะนำไปสู่ฉากจบแบบ Good Ending แต่ถ้าเพื่อเป้าหมายเพื่อเอเมลี่เพื่อการแก้แค้นเราจัดเต็มฆ่าล้างบางชาวบ้านไปเรื่อยก็จะนำไปสู่ฉากจบแบบ Bad Endingในฉากจบแบบ Good Ending พอเราบุกไปถึงแฮปล็อกเขาจะอยู่ในโหมดรู้สึกผิดสุดๆไปเลยจนเขาไม่คิดจะต่อต้านต่อสู้หรือขัดขืนใดๆทั้งสิ้นให้เราเอาตัวเอมิลี่ไปได้เลยแล้วก็จะนำไปสู่ฉากจบที่เอมิลี่ได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองโดยมีโควัลเป็นผู้สำเร็จราชการคอยดูแลโดยได้เปโดและโซคาร์ลอฟร่วมด้วยช่วยกันผลิตวัคซีนและยาแก้โรคระบาดนำไปสู่เมืองดันวอร์ที่สงบสุขร่มเย็นเอมิลี่เป็นเจ้าเมืองจนโตเป็นสาวส่วนโควัลก็แก่แล้วก็ตายซีมองเซ็กลงไปในหลุมซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้สงสัยว่าแล้วทำไมในเกมภาค2ยังเห็นโควัลยืนหัวโดอยู่เลยเราต้องพูดถึงฉากจบแบบแบดเอนดิ้งกันก่อนซึ่งจะเป็นฉากจบที่เกิดขึ้นเมื่อเราเล่นโควัลในแบบฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้รัวๆมาตลอดทั้งเกมพอโควัลต้องไปเผชิญหน้ากับพวกแฮปล็อกพวกแฮปล็อกจะกลัวโควัลหัวหดเลยเพราะรู้ดีว่าโควัลฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาทำได้ทุกอย่างเพื่อเอมิลี่แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆเราก็ฆ่าแฮปล็อกไปด้วยอีกคนแต่พอเอมิลี่ได้เป็นเจ้าเมืองด้วยวิธีการนี้มันจะนำไปสู่ความไม่สงบสุขของดันวอร์คือประชาชนและขุนนางยังข้องใจอยู่ว่าโควัลเป็นคนฆ่าเจ้าเมืองคนเก่าหรือเปล่าแล้วในระหว่างที่พาเอมิลี่ขึ้นมาครองเมืองก็ยังฆ่าคนนั้นคนนี้ไปอีกมหาศาล
จนทำให้หลายคนไม่ยอมรับในการขึ้นครองราชย์ของเอมิลี่หาว่าเป็นแผนการของโควัลที่จะล้มล้างเจ้าเมืองคนเก่าตั้งตัวเองเป็นผู้สำเร็จราชการส่วนเอมิลี่น้อยเป็นแค่เด็กตัวจิ๋วๆก็กลายเป็นหุ่นเชิดของโควัลไปซึ่งนั้นนำไปสู่ข่าวลือต่างๆในการครองราชย์ของเอมิลี่การต่อต้านเล็กๆน้อยๆจนไปถึงการต่อต้านใหญ่ๆที่แอบซุกซ่อนอยู่ซึ่งถ้าเดาไม่ผิดในเกมภาค2ที่ผมยังไม่ได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นต่อจากตอนจบแบบ Bad Ending นี้เองพอในภาค2เล่าเรื่องราวของการที่ผู้คนมองว่าการขึ้นเป็นเจ้าเมืองของเอมิลี่มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วก็เป็นหน้าที่ของเอมิลี่กับโควัลที่จะพิสูจน์ตัวเองในเรื่องนั้นดังนั้นในหลายๆความหมายเนื้อเรื่องในภาค2ดำเนินอยู่ในช่วงฉากจบของเกมภาคแรกนั่นเองคือหลังจากเอมิลี่ขึ้นครองราชย์แต่ว่าโควัลยังไม่ตายไม่ว่าจะตายด้วยสาเหตุอะไรก็ตามส่วนฉากจบแบบ worst ending นั้นก็จะคล้ายๆกับ bad ending คือเราฆ่าคนมารัวๆแฮปล็อกก็เลยกลัวโควัลฟุดๆแล้วตอนที่ต่อสู้กันถ้าเราพลาดท่าช่วยเอมิลี่จากแฮปล็อกไม่ทันเอมิลี่ก็จะตายประชาชนไม่มีเจ้าเมืองเมืองดันวอล่มสลายแต่ก็ชัวร์ๆว่านี่ไม่ใช่ฉากจบที่จะถูกเลือกไปดำเนินเนื้อเรื่องต่อในภาค2ส่วนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยตลอดทั้งเกมเราไม่เคยเห็นสามีของแจสมินเจ้าเมืองคนก่อนเลยแต่อย่างนั้นเราก็ยังเห็นว่าเธอมีลูกเป็นเอมิลี่ได้อีกแต่มันก็ไม่ใช่เป็นซุปเปอร์ปริศนาอะไรเพราะว่ากับเรื่องนี้มีการบอกไปอยู่ตลอดทั้งเกมว่าก็โควัลนั่นแหละคือพ่อของเอมิลี่พ่อแบบพ่อแท้ๆของเอมิลี่เลยพ่อคนที่ทำเรื่องจะจากับแม่ของเอมิลี่แล้วเกิดเป็นเอมิลี่ขึ้นมาซึ่งมันก็ทำให้เราอยากจะเอาศอกไปกระทุ้งพุงโควัลแล้วถามว่าเจ้าเป็นบอดี้การ์ดหนุ่มของเจ้าเมืองสาวแล้วเจ้าก็โจโจเจ้าเมืองสาวโดยที่เจ้าไม่ได้แต่งงานกับเขาเจ้าไม่มีสิทธิ์ไปแต่งกับเขาด้วยซ้ำเจ้าเป็นลูกน้องเขาอีกทีนึงเจ้าแบบนี้เจ้าไม่ได้หยามเกียรติตัวเองบ้างเหรอเจ้าผิดต่อหน้าที่องครักษ์ของเจ้าเต็มๆเลยนะนี่มันสมพานกินไก่วัดสุดๆแต่เดี๋ยวพอถึงเกมภาค2ก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้ในแบบที่จะบอกกับผู้เล่นทุกคนว่าข้าเป็นพระเอกข้าจะทำอะไรก็ได้ข้าจะทำกับใครก็ได้เจ้าห้ามถามแล้วนี่คือทั้งหมดใน Dishonored ภาคแรกเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อใน Dishonored ภาค2แต่นั้นยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ในวิดีโอนี้เฉพาะตอนนี้เฉพาะวิดีโอนี้สวัสดีครับผม